ผู้ชมครับชาบูร้านเด็ดสุดว้าวประจำเมืองสงขลาเนี่ยเขาบอกว่าอยู่แถวนี้ผมเป็นสายชาบูเนี่ยจะไม่มาลองทานก็ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาเดินหาปุ๊บโอ้เจอเจ้าที่เจ้าทางเราต้องไหว้ทำการสักการะก่อนนะครับเอาไหว้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับโอ้เยอะจังลูกค้ามากันกี่ท่านครับอ๋อมาคนเดียวครับเอ้ยพี่เห็นใครมาผมบอกเขาเนี่ยเผื่อเพื่อนหน่อยไหมฮะโอ้ยอย่าสิรอเล่นครับผมก่อนไม่มีนะฮะไม่มีรอเล่นครับแต่ว่าแต่อย่าบอกนะครับว่าที่นี่คือร้านเด็ดสุดว้าวประจำเมืองสงขลาร้านชาบูใช่ไหมครับใช่ครับผมเปรียวชาบูสงขลาที่นี่แหละฮะแค่เห็นบรรยากาศหน้าร้านก็น่าทึ่งซะแล้วครับกับชาบูเจ้านี้เพราะว่าเร่นเอาสารพระภูมิเก่ามาประดับประดาดูซะไม่เหมือนร้านอาหารครับแต่นี่คือความแปลกของร้านเปลวชาบูบุฟเฟ่ร้านเด็ดสุดว้าวแห่งเมืองสงขลาที่จำลองเอาบรรยากาศความน่ากลัวมาตกแต่งร้านชวนให้ขนหัวลุกยิ่งถ้าได้เข้าไปในร้านแล้วก็ไม่รู้ว่าระหว่างความน่ากลัวกับความน่ากินอย่างไหนมันจะมีมากกว่ากันครับนี่ก่อนจะเข้าในร้านกันเนี่ยในเมื่อเห็นสารภูมิเยอะอย่างนี้เล่าได้ไหมฮะที่มาแต่ละอันมายังไงทำไมถึงเยอะขนาดนี้ครับพี่เรอ๋อด้วยส่วนมากแล้วนะฮะก็คือเป็นเพราะผมใช้มาตกแต่งร้านนี่แหละครับผมครับผมแต่ว่าที่เราได้มาเยอะก็เพราะว่าผมขับรถไปซื้อของหรือว่าไปไหนมาไหนก็จะเห็นเขาทิ้งกันนะข้างถนนใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยมีอันไหนมีใครตามมาด้วยไหมครับที่เจอนะฮะพนักงานในร้านก็เจอกันส่วนมากเลยก็จะเป็นอันนี้ฮะเจอที่ไหนครับอันนี้เนี่ยอยู่ที่ริมทะเลนะฮะสาเหตุที่ไปเจอเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเหมือนมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยครับกวักมือเรียกเราอยู่เฮ้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสงสารเขาว่าเขาอยู่ตากแดดตากฝนเนาะเราก็เลยเอามาแล้วก็หลังจากนั้นที่เรารู้แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นจริงๆเพราะว่าพนักงานในร้านเนี่ยมารับออเดอร์ที่โต๊ะที่ไม่มีลูกค้าพี่เลครับนี่ผมเข้ามาผมต้องขอไหว้ก่อนเลยครับครับผมนี่ร้านชาบูจริงใช่ไหมฮะร้านชาบูจริงๆครับเป็นไงบ้างครับร้อนไหมฮะมันมีความคุ้นหน้าคุ้นตาว่าผมเคยเห็นไอ้อย่างเงี้ยอยู่ในวัดนะครับพี่ใช่ครับผมแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับโอเคอันนี้เป็นครับโกรธใส่อัฐินะฮะครับแล้วเป็นของจริงๆด้วยเฮ้ยแล้วผมไปได้มาด้วยความบังเอิญคือได้มาโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยผมเนี่ยตั้งใจจะไปซื้อที่ร้านแห่งนี้ฮะแล้วก็ไปถามเขามันเป็นชิ้นเดียวที่เก่าที่สุดในร้านแล้วผมก็ขอซื้อกับเจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านเขาเอ็นดูผมมากเลยแล้วเขาก็บอกว่าแบบนี้ดีกว่าฮะเขายกมาให้ฟรีๆเลยเหมือนโชคชะตาเหมือนกันนะที่ไปเจอกันใช่ครับเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มทำร้านนี้แล้วแบบทำไมมันบังเอิญได้ขนาดนี้ครับเพราะอะไรฮะถึงเลือกเอาลงศพมาตั้งอยู่ในร้านครับอันนี้ไม่มีคนเรียกนะครับมีเรียกก็ไม่ไหวแล้วพี่ครับผมเรามีความรู้สึกว่าคำว่าความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆครับเราก็อยากจะสอดแทรกธรรมะเรื่องนี้ฮะให้กับลูกค้าของเราว่าถ้าเกิดว่าเรายอมรับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรู้สึกว่าความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวผมว่าความเสียใจหรือว่าความโศกเศร้าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเมื่อเจอเหตุการณ์นั้นๆนะมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วมันจะลดน้อยลงนี่เราต้องย้ำอีกทีนะครับว่าคุณณพามาทึ่งกันที่ร้านชาบูครับแต่ดูยังไงมันก็ไม่เหมือนครับมีที่ไหนครับเนี่ยเล่นมีทั้งโกรธมีทั้งโลงศพซึ่งเป็นของจริงนะครับเพียงแต่ยังไม่ผ่านการใช้งานแต่เขาก็มีบริการให้สำหรับคนที่เชื่อว่าถ้าได้เข้าไปนอนในโลงศพจะเหมือนเป็นการสะเดาะเคราะห์นะครับไม่ใช่ที่สะเดาะเคราะห์ครับแม่ผมก็ตลกไปเรื่อยแต่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับภายในร้านชาบูแห่งนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้เราได้ทึ่งกันครับอันนี้นะถือเป็นเสาเจ้าบ้านของที่นี่เลยครับผมครับพี่หลายๆคนแล้วก็ทางเจ้าของที่ที่นี่เองได้แจ้งผมว่าเสานี้เนี่ยเฮียนมากเฮ้ยเสาต้นนี้นะครับเป็นเสาดั้งเดิมโบราณที่เป็นเสาเหมือนรับทานนะฮะของร้านนี้ทั้งหมดแล้วตัวพี่เลเองเคยเห็นไหมครับจะเห็นตอนที่เราวันที่เราเปิดร้านวันแรกนะครับพี่คือเห็นพร้อมกับหลวงพ่ออ่าหลวงพ่อก็ถามว่าที่นี่เนี่ยไม่เคยมีคนทำบุญเลยใช่ไหมไม่เคยมีใครนิมนต์พระมาเลยใช่ไหมครับผมก็บอกว่าน่าจะใช่นะครับ
เพราะว่าเหมือนกับมีคุณตาเนี่ยมาบอกผมว่าที่นี่ไม่ค่อยมีใครนิมนต์พระมาสวดมนต์หรือว่านิมนต์พระมาทำบุญร้านที่นี่เลยครับก็เลยอยู่กันไม่ค่อยได้โอ้นั่นนะแล้วก็หลวงตาก็แบบอึ้งแล้วก็ถามผมว่าเอ้าไอ้หนุ่มแล้วเอ็งเห็นด้วยเหรอคนเนี้ยผมก็บอกผมก็เห็นเหมือนที่หลวงตาเห็นนั่นแหละครับครับก็กลายเป็นเรื่องแบบขนลุกคุณเรเล่าว่าที่พื้นนี้ก่อนที่จะมาทำร้านชาบูครับแต่เดิมมีผู้ประกอบการมาทำกิจการหลายต่อหลายอย่างครับแต่ไม่ว่าจะทำอะไรทำมาค้าขายก็ไม่ค่อยดีจนต้องปิดตัวไปแทบทุกรายซึ่งเมื่อคุณเรได้เข้ามาในที่พื้นนี้และด้วยความเชื่อว่าตัวเองมีสัมผัสอะไรบางอย่างทำให้รู้สึกได้ทันทีว่าเหมือนมีพลังงานบางอย่างสิงสถิตอยู่จึงได้มีการทำบุญบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนที่จะมาเปิดเป็นร้านชาบูโดยมีคุณบอลคู่หูคนรู้ใจครับร่วมกันสร้างร้านนี้ขึ้นมาและด้วยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับที่ผืนนี้ทั้งจากที่ได้ยินมาและจากที่สัมผัสได้กับตัวเองจึงได้เกิดไอเดียการแต่งร้านให้ได้เป็นแบบนี้ครับซึ่งได้ทั้งความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครและก็เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาได้ตระหนักถึงความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่ามีชีวิตจงทำแต่ความดีเพราะเมื่อเป็นผีแล้วจะไม่มีโอกาสได้ทำผมว่าน่าจะเป็นร้านชาบูแห่งเดียวในโลกกันมั้งครับเนี่ยที่เราได้อร่อยทั้งรสชาติและได้รสพระธรรมกลับไปอีกด้วยครับและก็ไม่ใช่ว่าจะหลอนแค่บรรยากาศร้านครับแต่มันหลอนไปถึงชื่อเมนูครับ ไปดูกันว่าแต่ละเมนูที่มีชื่อน่ากลัวแต่หน้าตาจะน่ากินขนาดไหนให้คุณณเขาพาเราไปอร่อยกันครับโอเคก็จะเริ่มจากต้นตำรับเลยนะครับเป็นซุปดำต้นตำรับทมิฬครับโอ้ชื่อก็เท่แล้วแจ่วฟ้อนร้อนระอุฮะต้มยำน้ำข้นกระทะทองแดงครับและอีก3อย่างนะครับก็จะเป็นต้มยำน้ำใสปลาแห้งครับผมก๋วยเตี๋ยวน้ำตกคนคลักครับอันนี้เป็นแบบอาราคาครับสำหรับลูกค้าที่คิดว่าเราทานบุฟเฟ่น่าจะไม่คุ้มเซตใหญ่ที่สุดเลยครับก็จะเป็นจานนี้ครับผมครับจุใจเจ้าเปลวครับรวมทั้งหมูแล้วก็ซีฟู้ดแล้วก็อื่นๆถัดมาก็จะเป็นอันนี้ดีกว่าครับผมครับได้ครับอันนี้เป็นผีปอบเข้าสิงครับเฮ้ยผีปอบเข้าสิงใช่ครับทำไมถึงเป็นผีปอบครับพี่ผีปอบกินหมูฮะอ๋อกินหมูกินหมูครับเป็นเซตหมูฮะถัดมาก็จะเป็นผีปอบข้าวแฝงครับผมแล้วก็เป็นหมูเหมือนกันเป็นหมูเหมือนกันอันนี้เป็นกระสือกลางวันครับผมทำไมถึงกินน้อยฮะกลางวันกินน้อยกินน้อยแล้วกระสือนี่เป็นเนื้อกระสือเป็นเนื้อไก่ครับผมครับผมแล้วมีกระสืออะไรกระสือกลางคืนครับกระสือออกล่าครับผมโอ้ออกล่าออกล่าแล้วก็จะมีไก่ชุดใหญ่ครับต่อไปก็จะเป็นเซตซีฟู้ดครับผมครับผีพรายละอายใจแล้วมันต้องละอายใจเลยพี่ต้องละอายใจเพราะว่าไม่รู้ว่าจะกินหมดหรือเปล่าอ๋ออันนี้ก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำครับผมครับกุ้งแม่น้ำแล้วก็ต่อมาที่อยากแนะนำเลยก็เป็นเนื้อออสเตรเลียนริบอายครับโอ้โหนี่ใครได้เป็นสายเนื้อนะเจอแบบนี้น้ำลายแตกเลยนะคุณผู้ชมครับเป็นร้านน้ำซุป6อย่างเนี่ยมันกินแล้วไม่เลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าเราทานไปเนี่ยมีทั้งน้ำดำมีทั้งน้ำตกมีทั้งต้มยำโอ้โหอร่อยที่สำคัญครับนอกจากที่น้ำซุปอร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยเนื้อก็สดมากๆแต่ที่มากกว่านั้นคืออะไรไหมฮะขนาดภาชนะนะครับที่นำมาใส่ไอศกรีมแล้วก็ไม้จิ้มฟันยังเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้กรวดน้ำเลยดูดิร้านอื่นๆมันก็จะดีไซน์แบบธรรมดาทั่วไปอะค่ะค่ะแตกต่างจากร้านนี้ก็คือแบบมันเอาความน่ากลัวมาแบบทำให้เราอยากมาลองว่าร้านนี้มีอะไรดีอะค่ะอร่อยค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยมันเหมือนป่าช้าน่ากลัวค่ะคือแบบทำให้ร้านน่ากลัวแต่ว่ามีความน่าสนใจค่ะก็อร่อยดีค่ะของรสสดดีนี่เนื้อก็สวยด้วยคุณผู้ชมที่เป็นคอชาบูรายการไทยทึ่งบอกเลยว่าต้องมาพิสูจน์ความอร่อยของร้านเปลวชาบูบุฟเฟ่ให้ได้นะครับรับรองว่านอกจากจะอร่อยแล้วยังได้บรรยากาศกินที่แปลกใหม่แน่นอนร้านเขาอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสงขลาหาไม่ยากครับแค่ปักหมุดแล้วมาตามแมพครับให้สังเกตร้านที่มีสารพระภูมิเยอะๆครับอยู่ด้านหน้าโอ้นั่นแหละครับใช่แน่นอนแต่ว่าอย่ามาคนเดียวนะครับเพราะว่าร้านนี้มีแต่ความหลอน เดี๋ยวกินอิ่มแล้วจะนอนไม่หลับนะจะบอกโอ้โหทานซะเต็มท้องเลยนะฮะบอกว่าผมมาสงขลาครั้งนี้ได้บินกลับได้แล้วถือว่าคุ้มค่า
กับร้านชาบูที่ตามหานะฮะร้านชาบูสุดว้าวจริงๆใครจะบินมาสงขลานะครับอย่าลืมนะเว้นวันอังคารนอกจากนั้นมาได้ทุกวันอร่อยแน่นอนนะครับนี่คือเปลวชาบูบุฟเฟ่ร้านเด็ดสุดว้าว